วัสดีครับผมสุขุมเฉลยทรัพย์ครับผมสุขุมนวลสกุลเรามาพบกันเช่นเคยครับในรายการคิดอย่างสุขุมอาจารย์ครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันร้อนแรงโดยเฉพาะคนของสถาบันพระปกเกล้าผมเรื่องของอาจารย์สิเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าทุกวันเกิดของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาจะมีเรื่องของโพลหรือว่าการสำรวจทางวิชาการเนี่ยออกมาแหมปีนี้เรียกว่าอาจจะบอกว่าไปเหยียบตาปลาใครเต็มๆเลยก็คือเขาสำรวจว่าในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนายกแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาให้คะแนนหรือว่ามีความนิยมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรดันไปในช่วงของรัฐบาลทักษิณเนี่ยทักษิณได้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในช่วงของรองลงมาก็คือช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนนี้นะก็ได้คะแนนมา80เท่าไหร่นะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็87อาจจะว่าน้อยกว่าทักษิณดันเอาไปเปรียบเทียบกันตรงนี้ไงนะครับพอถึงตรงนี้นี่เองก็กลายเป็นบอกว่าโพลนี้ทำโดยของสถาบันพระปกเกล้านะราชการนะโดยความร่วมมือของกระทรวงดิจิตอลนะโดยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะกลุ่มตัวอย่าง 33,000 กว่าคนพอออกมาอย่างนี้ครับอาจารย์ก็ปรากฏว่าโอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขเลยทั้งที่บอกว่าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มันก็มีงานมีโครงการคุณทักษิณอาจจะอยู่นานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผลงานต่างๆไม่ว่า30บาทรักษาทุกโรคเลยมันมีคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเข้าไปพาดหัวเนี่ยคะแนนนิยมทักษิณเหนือประยุทธ์นี่ไงไอ้ตรงนี้สินะครับซึ่งความจริงมันคนละยุคใช่นะฮะจะเอามาเปรียบเทียบกันนะเหมือนมวยอ่ะใช่ไหมสมัยนี้แหมแสงมณีอุ้มกระต๋องบ้านเชียงใหม่ดังมากเนี่ยเทียบกับประยุทธ์อุดมศักดิ์ผู้เปรียบกับสุขประสาทหินพิมายมันคนละยุคกันตรงนี้ไม่บอกโอ้ยเพียงแต่ว่าตัวเลขมันบอกว่าสมัยคุณทักษิณเนี่ยประชาชนเห็นว่าน่าเลื่อมใสหมายความว่ามีอะไรโดดเด่นมีอะไรที่มันคล้ายๆทำให้บ้านเมืองมีชีวิตชีวาเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นเท่านั้นสิ่งที่ควรดูคืออะไรครับครับคือดูแล้วเนี่ยนายกส่วนใหญ่เนี่ยนะหรือทั้งหมดก็ว่าได้เนี่ยครับปีแรกดีปีที่สองต่ำใช่มันควรจะดูอย่างนั้นยิ่งดูยิ่งลดยิ่งดูยิ่งลดเหมือนกันเถอะนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่ไปบอกว่าโอ้โหมันเป็นบอกว่าข้ามได้หยามไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วที่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจากโพลเนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารน่ะว่าคุณเข้ามาเนี่ยเขาให้โอกาสนะครับคุณเข้ามาเนี่ยเขาตื่นเต้นนะคุณเข้ามาเนี่ยเขาตั้งความหวังไว้สูงนะพออีกปีนึงเนี่ยส่วนมากลดนะทำไมไม่ทำให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องไปอย่างนั้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครเหนือกว่าใครอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแต่เพียงว่าโอ้โหพอพลออกมาปุ๊บไม่เฉลียนะฮะก็จะโดนข่มขู่โดนอะไรต่างๆแล้วบอกระวังนะโดนย้ายทั้งกระบี่นะนะพอพูดถึงย้ายใช่ไหมเรื่องของสำนักพุทธก็ยังไม่จบสิ้นนะอาจารย์ทั้งที่บอกว่าอาจารย์เคยใช้คำว่าโอ้โหที่แฟนคลับชอบมากเลยย้ายเพราะความจำเป็นยิ่งยวดอย่างยิ่งยวดอย่างยิ่งยวดนะแต่สำนักพุทธก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะมาเรื่องสำคัญในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับก็คงเป็นเรื่องของกกต.เนี่ยเขาตีปี๊บออกมาเลยบอกว่าเลือกตั้งต้อง61โอ้โหคันนี้สวนกันเป็นแถบเลยมันไม่61มันไม่แค่61ไงมันกำหนดเดือนด้วยใช่บอกว่าสิงหา61โดยบอกว่ายังไงไงกฎหมายลูกต้องเสร็จเนี่ยธันวา60โอ้โหนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่ผมมีความรู้สึกนะคือรู้สึกกกต.นี่ประกาศเนี่ยไม่มีใครขานรับนะแล้วคนหมดอำนาจหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเขาก็จะโดนถอดหมดทั้งชุดอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมดูนะครับอย่าว่าแต่พวกรัฐบาลหรือพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นท่านวิษณุท่านมีชัยกรทอะไรพวกนี้ไม่มีใครขานรับพรรคการเมืองต่างๆผมว่าก็รู้สึกไม่ขานรับเหมือนกันก็อาจจะรู้สึกเมื่อก่อนนี้ยังขานรับนิดหน่อยเพราะตอนนั้นพูดไปก็เท่านั้นแหละพูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าคน
มักจะดูว่าไอ้การที่พูดเนี่ยเป็นลักษณะของเด็กอลวาดแต่เขาก็บอกนะเขาก็พูดอ่ะคุณวิษณุบอกเลยบอกว่าก็ถามกกต.กกต.เขาก็บอกว่าก็ต้องมีการกำหนดเวลาอย่าไปคิดว่าผิดหรือถูกเฮ้ยถ้าผิดแล้วพูดมาทำไมทำให้บ้านเมืองสับสนพออาจารย์พูดบอกอลวาดนี่ผมไม่เห็นด้วยแต่คุณไม่ต้องห่วงคนไม่สับสนตอนนี้ผมว่าคนในแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับยอมรับกันแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยฟังที่บิ๊กตู่นู่นใช่ถ้าส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นฟังที่บิ๊กตู่นู่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาที่คนเขาดูเนี่ยเขาก็ดูบิ๊กตู่ก็เคยพูดด้วยซ้ำไปครับนะว่าเอาไว้ให้มันเหมาะสมแล้วค่อยบอกให้ถึงเวลาแต่ถึงวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจโรดแมพในแนวของคสช.เขานะแต่ไม่เอาแบบริบกรอบนะรอให้อารมณ์ดีก่อนไอ้แล้วเมื่อไหร่จะอารมณ์ดีอะเมื่อไหร่ท่านจะอารมณ์ดีอะทั้งสองท่านเนี่ยก็นั่นสินะเพราะว่าขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาเป็นรองนายกจะต้องรับผิดชอบเนี่ยผมว่าหาช่องทางที่จะอารมณ์ดีไม่ได้ยกเว้นแต่อะไรเวลาไปครม.สัญจรเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศแล้วถ้าได้รับการต้อนรับผมโอบกอดเหรออ๋อนี่เมื่อวานนี่นะใช่ที่ไปกัมพูชาทุกฉบับเนี่ยอาจารย์ก็ติดมาไม่ใช่เหรอนี่เห็นไหมฮะรูปนี้อย่างเงี้ยนะชื่นมื่นจริงๆโอ้โหเป็นไงแหมหน้าฮุนเซนนะฮะดูหน้าบิ๊กตู่หน่อยกันแล้วกันบิ๊กตู่คือคงนึกไม่ถึงอ่ะนะว่าจะโดนจู่โจมกอดนะอมถ้ายิ่งเป็นภาพเต็มๆนะอาจารย์มือเนี่ยมือออกอย่างนี้นะคล้ายๆแบบไม่ได้กอดด้วยนะเขากอดฝ่ายเดียวคือประเพณีของเขาครับนะต้องไม่ลืมนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอยู่เป็นนายกมา30กว่าปีนะใครไปก็ถูกกอดหมดไหมเหรอคือไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์โดนกอดปะคุณอภิสิทธิ์อาจจะจับมือไม่ถึงขั้นกอดนะแต่ก็พูดจาในลักษณะที่ว่าผิดไปจากที่เคยให้สัมภาษณ์นะชมว่าหน่วยการดีนะ อะไรเป็นมีอนาคตต่างๆตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยถึงแม้ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านกันครับที่มีเขาเรียกอะไรนะอาณาเขตติดต่อกันแล้วก็เกิดปัญหาขัดแย้งเรื่องพื้นที่อะไรกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมีท่าทีเป็นมิตรต่อกันอย่างนี้เนี่ยผมว่าดูดีดูมีความคนทำมาหากินดูมีความสุขแต่ยังไงก็ต้องจริงใจหน่อยนะอาจารย์ไม่ใช่แบบโอ้โหสมัยในประวัติศาสตร์เราเรียนมากันเนี่ยพวกที่ยุ่งแย่แข็งรั่วนะอย่าไปอย่าไปลื้อฟื้นอดีตไม่ลื้อฟื้นพูดเตือนไม่เดี๋ยวยั่วเดี๋ยวยั่วครับส่วนเรื่องของกฎหมายลูกกกต.กรณีเซตซีโร่ทำไมเซตซีโร่เราอย่างเดียวอันอื่นทำไมไม่เซตซีโร่มันดูไม่จบง่ายๆอาจารย์ไม่รู้ก็ศาลนูนตัดสินแล้วเนี่ยศาลนูนตัดสินว่าคล้ายๆสนช.มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรตามไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่กรทเสนอซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์มีชัยก็พูดตลอดเวลาเลยนะครับเอาเราจะเซตซีโร่ไม่เซตซีโร่ก็ขึ้นอยู่กับสนช.เขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าอาจารย์สมชัยก็ไม่ยอมง่ายๆนะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรต่างๆอีกก็จะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกคือมันทำได้เหรอไม่ก็คือตอนนี้เนี่ยกฎหมายมันยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายใช่เมื่อมันประตูคล้ายๆมันอุทธรณ์ก่อนหรือว่ายื่นขอให้พิจารณาก่อนหน้าออกกฎหมายไม่ได้ครับถ้ากฎหมายออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับที่อาจจะมีอำนาจร้องขอหรืออะไรเนี่ยซึ่งคุณสมชัยก็บอกว่าจะดูช่องทางอีกทีนึงครับหมายความว่าที่พูดเนี่ยก็คือยังไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่าฝ่ายที่มีความรู้สึกว่าโดนกระทำโดนกระทำนะไม่เต่าไม่อะไรก็เรื่องไงไม่เสมอภาคกันใช่นะทีมบางคณะกรรมการเซตซีโร่บางคณะกรรมการรีเซตนะบางคณะกรรมการดูต่อไปเลยต่อไปเลยตรงนี้ครับเอาละในช่วงนี้ถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้อาจารย์2-3สัปดาห์แล้วครับยังไม่พบเงาของคุณยิ่งลักษณ์เลยครับตรงนี้ก็ท่านผู้ชมก็ตามตลอดเวลาแล้วก็นั่งจ้องหน้าทีวีตอนนี้ก็บอกว่าอยากฟังสองสุขุมที่จะเฉลยหรือยังว่าทางด้านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย
อย่างคุณศิวราเนี่ยก็บอกว่าแหล่งกบดานครับข่าวกรองเขาไม่ได้บอกมันมีเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลลับเนี่ยตอนนี้ก็ขอให้ผ่านทางทหารก่อนครับให้ทหารเนี่ยซึ่งเขาพูดถึงความมั่นคงเนี่ยเป็นผู้เปิดเผยอาจารย์พอจะรู้เบาะแสมาฝากกับทางท่านผู้ชมบ้างไหมคือผมเองยิ่งมืดยิ่งไปกว่าเพราะอะไรผมไม่มีหน่วยข่าวกรองไม่มีหน่วยข่าวลึกอะไรอะไรเลยเนี่ยนะฮะครับแต่ตอนเนี้ยนะผมว่าคนมั่นใจแล้วว่าไม่อยู่แน่ในประเทศไทยว่าไม่อยู่แน่ในประเทศไทยอันนี้มันหลักฐานหรือกระแสหรือความเชื่อหรือการวิเคราะห์อาจารย์ไม่ผมว่าจากท่าทีครับการที่ท่านทักษิณออกคำพูดที่เราคำพูดที่เราเอามองเตี้ยมาพูดเนี่ยนั่นเห็นชัดว่าออกไปแล้วตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็รอกันอยู่ว่าจะอยู่เฉยจนกระทั่งวันที่27เลยหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการร้องขอที่จะทำให้เขาเรียกอะไรนะขอลี้ภัยนะครับซึ่งอันนี้ก็มองกันแต่เขาก็บอกว่าลี้ภัยเนี่ยคงยังไม่พูดถึงหรอกต้องรอก่อนว่าวันที่27กันยายนที่จะผลเป็นยังไงใช่ไหมถ้าสมมติว่าศาลตัดสินว่าไม่ผิดคุณยิ่งรักกลับมาได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าผิดเอาละตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการถอนพาสปอร์ตอะไรต่างๆแต่ประเด็นหนึ่งอาจารย์ตอนนี้มันโยนกลองกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากระแสต่างๆบอกอ้าวพาดพิงไปถึงบิ๊กบ็อกนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะเขาบอกเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะทหารยังเอาไม่อยู่ตำรวจยังเอาไม่อยู่หรือจะมาให้มหาดไทยเอาอยู่ได้ยังไงไม่ใช่ครับคือคนเวลาไม่รู้เรื่องเนี่ยหรือไม่รู้ลึกไม่รู้จริงเนี่ยอย่างผมอย่างตั้นเนี่ยครับเราจะใช้การวิเคราะห์ครั้งนี้ข่าวมันมีนี่ครับว่าท่านออกทางกัมพูชาครับแล้วบังเอิญว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่คุณอนุพงศ์ไปกัมพูชาพอดีเนี่ยมันนี่มีวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันขนาดพลเอกพันลบปิ่นมณีนะซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาสมัยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็บอกเลยบอกโอ้ยผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยจะออกไปอะไรนั้นไม่ได้ต้องมีผู้มีบารมีผู้ที่มีอิทธิพลเหมือนกันนักวิเคราะห์ใช่ไหมมันก็เคยจับกันไปมาอย่างถ้าจะหนีแล้วก็มาปรึกษาเราสองคนเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกที่จะพาไปได้นะครับนั่นคือความคิดเห็นของคิดอย่างสุขุมคราวนี้มาดูความคิดเห็นของประชาชนที่สัปดาห์นี้นะครับสวนดุสิตโพธิ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปบอกว่าการเมืองไทยหลังจากยิ่งลักษณ์หนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะครับที่ประชาชนคิดว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยต้องรอดูอนาคตการเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 77% ทุกพรรคทุกฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเคลื่อนไหวกันมากขึ้น 72% อันดับ3บอกว่ายังมีคลื่นใต้น้ำมีความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก 66% อันดับ4บอกว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นการเล่นเกมการเมือง 65% และอันดับ5บอกว่ารอให้มีการจัดการเลือกตั้งประชาชนได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง 50% นี่ก็เป็นความคิดเห็นหลักแต่ว่าอันดับหนึ่งเห็นไหมครับต้องรอดูอนาคตการเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหมายความว่าทุกคนงงหมดอะครับไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดต้องรอดูครับนะรอดูนะครับก็รอดูเหมือนกันครับข้อ2ครับบอกว่าจากกรณียิ่งลักษณ์หนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลเนี่ยมีผลกระทบทั้งด้านดีกับด้านลบนี่อย่างไรบ้างด้านดีก็ปรากฏว่าดีนะที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงลดการปะทะ 82% อันดับ2บอกว่าการเคลื่อนไหวลดลงไม่มีการชุมนุมประท้วงอันดับ3บอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองเย็นลงไม่ตึงเครียดจริงหรือเปล่า 68% อันดับ4บอกว่าพรรคการเมืองอื่นๆมีโอกาสมากขึ้นนี่มองเลยนะและอันดับ5บอกว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นไม่มียิ่งลักษณ์สักคนหนึ่งกระแสไม่มี 53% ครับส่วนผลกระทบด้านลบครับอันดับ1ประเทศเสียชื่อเสียงการเมืองเสียหาย 79% แหมมันเราเคยไปว่าเกาหลีก็โอ้โหพอคอร์รัปชันอะไรก็หนีเอาเนี่ยมาเกิดกับประเทศไทยนะอันดับ2บอกรัฐบาลถูกจับตามองโดยจ้องจับผิดใครพาไปนะ 72% นะครับอันดับ3ไม่เป็นประชาธิปไตย2มาตรฐานอันนี้บอกว่าเขาจึงไม่สู้ไงไม่อยู่ในเพราะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน 69% นักการเมืองขาดความน่าเชื่อถือ 64% ก็บอกว่านักการเมืองเพราะอะไรก็หนีไปมีเงินแล้วนี่ครับอันดับ5บอกว่าทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น 61%
ประเด็นสุดท้ายครับจากกรณียิ่งลักษณ์หนีไม่มาฟังคำพิพากษาเนี่ยมีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองอื่นๆอย่างไรเอามาดูกระทบกับพรรคเพื่อไทยก่อนครับอาจารย์อันดับหนึ่งเลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องหาผู้นำใหม่นะเปลี่ยนแกนนำเปลี่ยนแกนนำ 80% ครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็คงต้องมาวิเคราะห์กันใช่ไหมครับครับอันดับ2เพราะว่าหาเสียงลำบากโอกาสตั้งรัฐบาลน้อย 75% อันนี้ต้องโอกาสตั้งรัฐบาลเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วหรอครับหนีไม่หนีก็เหมือนกันนะครับอันดับ3เกิดการแบ่งกลุ่มภายในพรรค 70% อันนี้อาจจะเป็นเห็นอันดับ4บอกว่าอาจมีผลต่อคะแนนนิยมฐานเสียงอันนี้เป็นแน่นอนได้อันดับ5ต้องเปลี่ยนนโยบายยุทธศาสตร์ครับส่วนผลกระทบทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆครับอันดับหนึ่งบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน 71% หมายความว่าอันนั้นอ่อนแอลงก็มาเอาพรรคพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับอันดับ2เป็นคดีตัวอย่างทำให้ไม่กล้ากระทำผิด 67% อันดับ3บอกว่าต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการหาเสียง 63% ครับอันดับ4บอกว่าต้องปรับตัวแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นนะครับ 51%และอันดับ5บอกว่ามีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากขึ้น 48% เพราะว่าคู่แข่งเนี้ยอ่อนลงอาจารย์มองภาพตรงเนี้ยภาพรวมๆของคนที่เป็นยังไงผมมองดูผมยังไม่เห็นด้วยกับความคิดของผู้คนที่ตอบคำถามนะโดยเฉพาะบทบาทของพรรคทั้งคู่คือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยครับเอาไว้พรุ่งนี้ใช่มั้ย 8:30 ถึง 9:00 นะครับเสียดายครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับเรา2คนและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ 8:30 เปิดมาเลยนะครับสปริงนิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ